ก็ขี่มอไซค์บางทีก็ไปแบงค์บ้างเก็บเงินบ้างอะไรบ้างก็อนุมูลอิสระก็เข้าตัวความเครียดก็เป็นอนุมูลอิสระตัวหนึ่งควันพิษทุกอย่างมันเยอะมากก็ช่วงแรกๆก็ซื้อเพอร์เฟกต์เรเดียนทานก็ซื้อแบบเป็นไงแอบๆเดี๋ยวกลัวเขาว่าพี่บอยอยากขาวอมชมพูก็เขินเนาะแต่ว่าพอเข้าห้องเรียนแบบเนี้ยคุณนกอนันต์แชร์ให้ฟังว่าผลิตภัณฑ์ Perfect Radiant เนี่ยในสิงคโปร์อ่ะยอดขายอ่ะครับเป็นของผู้ชายมากกว่าผู้หญิงแล้วเราก็สงสัยครับว่าเออทำไมก็ลองหาข้อมูลดูคร่าวๆผมตัดหมวดที่เกี่ยวกับผู้หญิงออกไปหมดเลยก็ไปเจอว่าตัวพิกนอจินอลก็ช่วยเรื่องเส้นเลือดที่ใต้ผิวหนังเส้นเลือดปลายประสาทช่วยให้หลอดเลือดไม่เกร็งแล้วก็มันยังช่วยให้เซลล์ของผนังหลอดเลือดขยายตัวได้แล้วตัวโพเมล่าก็คือตัวทับทิมแพทย์โบราณของเปอร์เซียเขาบอกว่าทับทิมเนี่ยมีประโยชน์มากแต่ที่ชอบเนาะทับทิมเนี่ยมันช่วยต้านการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศตรงแล้วครับเข้าผู้ชายแล้วโมลาสออยก็เกี่ยวกับเรื่องความชุ่มชื้นเนาะแต่ผมชอบตรงนี้ที่เห็นมาก็คือเรื่องความยืดหยุ่นของผิวหนังแล้วก็อวัยวะภายในผมก็เหมาว่าผู้ชายอีกครับแล้วก็ตัวซิงค์อะมิโนแอซิดคีเลตคือตัวสังกะสีตัวเนี้ยมันมีประโยชน์มากแล้วก็พบในกระดูกฟันผมผิวกล้ามเนื้อแล้วก็อัณฑะผู้ชายอีกใช่แล้วตัวเนี้ยมันส่งเสริมเอนไซม์ในร่างกายเรามากกว่า300ชนิดโดยเฉพาะเอนไซม์ SOD ซึ่งเอนไซม์ตัวเนี้ยครับมันช่วยส่งเสริมเรื่องการเจริญเติบโตแล้วก็การเจริญของระบบสืบพันธุ์4ตัวเด็ดๆผู้ชายล้วนๆครับส่วนที่เหลือก็วิตามิน E C พวกนี้ก็คือส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ได้กลับมาใช้ใหม่ก็พอรู้อย่างนี้แล้วเราก็มามองตัวเองซึ่งตัวผมอ่ะก็ต้องบอกว่าแข็งแรงไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ยืนยันได้นะครับลูกชาย2ลูกสาว2 4คนครับผมก็ตรงเนี้ยพอเราไม่รู้ว่าจะพิสูจน์ยังไงกับข้อมูลที่เราได้มาผมก็เลยลองแนะนำคนผมแนะนำเคสหนึ่งก็คือคนที่เป็นโรคเบาหวานที่เขาถึงขนาดว่าฉีดอินซูลินแล้วนะครับก็เลยลองให้เขาทานดูประมาณสัก2สัปดาห์นะเขาบอกผมว่าคุณบอยไอ้ที่แนะนำให้กินน่ะเขารู้สึกว่าเขาทำงานแล้วเขาไม่เหนื่อยแต่สิ่งที่เขาได้มาเนี่ยเขาบอกว่าปกติแล้วครับเช้าตื่นมาเนี่ยน้องชายเขาไม่ร่วมมือแต่ตอนเนี้ยเขาตื่นมาเนี่ยน้องชายเขาตื่นมาพร้อมกับเขาด้วยซึ่งเขาก็ดีใจนะครับตรงส่วนนี้ก็โอเคคนที่เป็นเบาหวานแล้วถึงขนาดว่าฉีดแล้วนะครับเขายังบอกเราได้ก็เออมันน่าจะใช่ละแล้วก็โชคดีครั้งนึงก็ได้มีโอกาสไปทำงานร่วมกับดาวไลน์ก็ไปงานเลี้ยงของผู้ใหญ่นะครับเป็นงานเล็กก็ท่านก็ใจดีอะครับเลี้ยงดูปูเสือทุกอย่างแต่ก่อนที่จะท่านจะพาไปต่อท่านแจกไวอาก้าอันนี้ขออนุญาตพูดเลยเนาะท่านแจกไวอาก้าเราก็เอ๊ะมันคืออะไรอันนี้ไม่รู้เรื่องก็เลยถามนะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยท่านทานแล้วท่านรู้สึกยังไงท่านก็บอกโอ้โหครึ่งชั่วโมงไม่เกินมันร้อนขึ้นหน้าอกเลยร้อนขึ้นคอนี่ใต้ตานี่เลือดมันวิ่งผาวแล้วมันร้อนมากเราก็เลยบอกท่านว่าคือฟังแล้วอ่ะผมก็เลยบอกว่าท่านนิดนึงเนาะท่านรู้หรือเปล่าว่าหลอดเลือดท่านแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงแต่ถ้าท่านทานไปแล้วอ่ะแล้วเจอจุดเล้าอ่ะที่ท่านตื่นเต้นมากกว่าเดิมอ่ะถ้าหลอดเลือดท่านไม่แข็งแรงแล้วมันสูบฉีดขนาดนั้นอ่ะท่านก็บอกก็แตกท่านตอบเองผมบอกอ้าวถ้าแตกแล้วเป็นไรเอามือเพื่อนมาพาดเขาก็ถามว่าแล้วน้องบอยมีอะไรแนะนำก็ได้โอกาสแนะนำให้ท่านก็บอกท่านว่าให้ท่านลองกินดู 1-3 เดือนท่านไม่ต้องพ
พกแหวกใกล้เลยก็จะทำให้ท่านพร้อมลบอ่ะครับผมแต่ที่ผมชอบที่สุดก็คือดาวไลน์ที่ชวนไปงานเลี้ยงเนี่ยครับเราบอกเขาว่าทำธุรกิจเนี้ยคุณต้องจัดเต็มในผลิตภัณฑ์ต้องซื้อกินซื้อใช้ต้องเลือกให้ได้ในส่วนที่เราอยากใช้พูดไปเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อแต่จากงานนี้แหละครับเขาแอบไปซื้อจะบอกว่าแอบไปซื้อเขาก็ไปซื้อนะครับไปซื้อลองกินดูจนช่วงนึงอะครับที่เราได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งเขาก็บอกว่าเออว่าเม็ดสีแดงๆผมบอกเพอร์เฟคเลยนั่นเหรอกินแล้วยังไม่รู้ยี่ห้อแล้วยังทำธุรกิจอะไรเขาบอกอย่าเพิ่งพูดรู้แต่ว่ามันตื่นมากลางคืนแล้วมันใหญ่ด้วยผมก็แอบแซวเนาะผมแอบแซวบอกว่าก็รู้จับหนอนน้อยมานานมันตื่นแล้วมันก็รู้สึกใหญ่ก็สองสามเคสเนาะก็เกิดความมั่นใจนะก็เชียร์แล้วยิ่งถ้าเราขึ้นในตำแหน่ง TBAเราก็จะอยู่ใน Future Leadership Forum ของ Leadership พวกคุณก็จะมีโอกาสรู้โปรโมชั่นใหม่ๆก่อนคนอื่นเขาพอโปรโมชั่นออกมาปุ๊บผมก็โทรเชียร์เลยผมบอกว่าพี่ Perfect Gradient ที่ทานอยู่บริษัทจัดโปรเป็นเกียรติให้กับอัพไลน์ผมอะครับคุณนพพรอนงเข้าสู่ทำเนียบสโมสร30ล้านคุณ KJ กิติเดชใจเสือเข้าสู่สโมสรทำเนียบ10ล้านบริษัทจัดโปรให้ไม่เคยจัดมาก่อนแต่พี่ต้องซื้อครั้งละ4กล่องจาก4กล่องเนี่ย 11,200 บาทบริษัทลดเหลือ 6,300 40กว่าเปอร์เซ็นต์นะพี่พื้นฐานแล้วกล่องนึง 2,800 เหลือกล่องนึง 1,575 บาทแต่พี่อย่าชะล่าใจนะโปรแบบนี้เคยจัดแล้วไปยืนต่อคิวแล้วไม่ได้ของอ่ะแค่วันเดียวเองอ่ะเขาก็เออเหรอผมบอกเริ่มเลยพี่ซื้อได้เลยไปจัดกันเองครับก็เนี่ยครับเป็นที่มาของวันที่2ผมมีพีทีวีส่วนตัวเกินพันก็จากการจัดโปรโมชั่นก็ที่อัพไลน์ของเราเพื่อที่จะให้เกิดการคุยต่อนะครับก็เชื่อว่าเพื่อนๆในห้องนี้ที่เป็นสุภาพบุรุษสุขภาพดีทุกคนผมเชื่อว่าแข็งแรงทุกคนแต่ผมก็ยังแนะนำให้ซื้อกินให้ทานเพราะว่าอะไรพี่แคทถามทานรสไหนคะพื้นฐานนะครับของผมนี่คร่าวๆนะครับ 4-6 เมตรต่อวันแล้วแต่ก็กินมาอย่างนี้มากกว่า3ปีแล้วถึงบอกว่ามันพิสูจน์ไม่ได้ว่าเออมันเห็นผลเรื่องนี้กับตัวเองหรือเปล่าก็ต้องใช้เคสคนอื่นครับก็ทุกวันนี้ผู้ชายทุกท่านในห้องนี้แข็งแรงทุกคนเรารักษาความแข็งแรงอย่างนี้เอาไว้เวลาเราออกลบเราพร้อมทันทีแต่ถ้าคุณคิดว่าเรายังแข็งแรงอยู่คุณทำธุรกิจนี้แล้วคุณไม่ซื้อคุณอย่ารอให้ต้องมีใครมาโมติเวตมันแล้วก็บอกว่าไอ้มะเขือเผาขอบคุณครับ